สวัสดีครับวันนี้เต้นะครับผมก็จะมารีวิวจ้องตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของ Google ตัวใหม่ Google Nest Mini ก็บอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบแกดเจ็ตมากๆแต่หมายถึงว่าไม่เคยคิดว่าจะซื้อด้วยที่สภาพแวดล้อมทั้งห้องอะครับมันยังไม่ได้มีอะไรที่มันซัพพอร์ตกับการที่ต้องมาใช้แบบแต่จริงๆใจอะอยากได้เขาเลยลองซื้อมาจากแอปพลิเคชันสั่งของในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับผมมาเห็นราคามันแบบเอามาก็ไม่เสียหายมั้ง ลองมาดูของสีที่เต้ซื้อมาก็จะเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ในกล่องอะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูลองดูนะข้างในของเขามันก็จะเป็นแบบโอ้กล่องก็ทำดีเหมือนกันให้สัมผัสอะว่าไปสวยนะดูนะดูโอ้ยโอ้ก็ต้องมาดูเป็นลำโพงเล็กๆเขาเคลมว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ผ้าตัวเนี้ยครับมันไม่ใช่ผ้าแต่มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นพลาสติกที่เขาเอามายืดออกให้เป็นเส้นแล้วก็เอามาทอให้เป็นผ้าเพื่อรับกับลำโพงซื้อก็ได้แบบช่วยรีไซเคิลขยะโลกเหมือนกันนะพูดไปขวด2ขวดมั้งถ้าจำไม่ผิดที่แบบไปหาข้อมูลมาถ้าผิดยังไงก็อาจจะต้องขอให้แบบบอกด้วยตัวนี้ครับตัว Google Nest Mini เนี่ยเป็นระบบ Google ที่ไม่ได้มีแบตในตัวนะสำหรับใช้สำหรับบ้านเท่านั้นคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานในบ้านอย่างเดียวก็ข้างในก็จะให้มาพร้อมกับคู่มือแล้วก็สายชาร์จแต่แมทเทเรียลดีมากแมทเทเรียลดีแบบเอาจริงๆป้าถ้าให้เทียบกันคือเราไม่ได้เข้าข้างใครใดค่ายหนึ่งนะแต่คือแบตเตอรี่คือแบบพอๆกับ iPhone เลยนะผมก็สรุปคือหรูหราด้วยอะไรด้วยที่แบบไอเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะเว้ยพูดไปแบบเอาไปเกี่ยวสายไฟหรือเอาไปทำอะไรต่อเงี้ยก็ทำมาให้รู้สึกว่าสามารถเอาไปใช้ต่อได้ไปเป็นรียูสต่อได้อะสายอะถ้านึกไม่ออกว่าสัมผัสแบบไหนเส้นสายมันอะมันเหมือนกับตัวสายโอ้ยาวนะสัมผัสมันเหมือนสายแบบสาย iPhone นะครับแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเขาแบบเข้าใจคนที่ชอบแบบแขวนไว้ข้างๆไว้เวลาคุยอะไรเงี้ยเขาเลยทำตัวเจาะครับเจาะไว้ให้แบบเราไว้สำหรับแบบคาดแขวนบนเก้าอี้แขวนบนโต๊ะแขวนไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็มาถึงขั้นตอนของการทดลองว่าเสียงของตัวเจ้า Nest Mini เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่า Nest Mini อ่ะมันเหมือนเป็นเจเนเรชัน2ของ Google Home Mini นั่นแหละลำโพงที่เป็น AI อ่ะมันจะมีความสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนคือบางคนอาจจะรู้จักแค่ลำโพงแต่บางคนไม่รู้จักว่าลำโพง AI มีไว้ทำอะไรอย่างเช่นว่าสมมติว่าบ้านของเราอ่ะครับมีตัวที่รองรับการใช้งานของ Google Assistant อย่างเช่นเครื่องกรองอากาศของ Xiaomi หรือพวกหลอดไฟพวกแบบ Philips Hue หรือว่าพวกปลั๊กไฟที่มีตัวสัญญาณด็อกกิ้งอีกอันนึงที่เสียบเอาไว้ในปลั๊กอีกเต้าหนึ่งอ่ะหมายถึงว่ามีด็อกกิ้งเนี้ยเสียบไปก่อนแล้วก็ปลั๊กสายเนี้ยเสียบเข้าไปแล้วไปตั้งในแอปของเขาอ่ะครับที่เป็นแอปกลางแล้วตั้งชื่อไว้เวลาเราพูดในลำโพงอ่ะเขาก็จะเปิดปิดให้เราทำตามที่เราแบบต้องการอย่างเช่นว่าเปลี่ยนหลอดไฟให้เปลี่ยนสีตั้งเวลาปลุกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับเหมือนในหนังไอรอนแมนอ่ะแบบพวกจาวิสหรืออะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นแหละนี่ไงพอเสียบปุ๊บมันจะขึ้นไฟสีดวงเหมือนแบบเฮ้ยมาแล้วนะตรงนี้นะครับมันจะเป็นไมค์เห็นไหมเนี่ยที่เปิดปิดไมค์เวลาสมมติว่าถ้าเราอยากแค่ฟังเพลงไม่อยากให้มันน่ารักมาก To get started download the Google Home app on a phone or tablet ความรู้สึกแรกนะสำหรับเสียงลำโพงอ่ะตอนแรกอ่ะ Google Home Mini อ่ะเขาเคลมไว้ว่าเสียงมันแบบมันเป็นลำโพง360องศาก็จริงลำโพงที่ยิน360องศาแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงมันจะตื้อๆหน่อยเท่าที่เราฟังมาแต่พอได้ฟังจากอันเนี้ยเอาจริงๆคือไม่ได้ยอหรือไม่ได้อวยหรือไม่ได้อะไรนะมันเหมือนลำโพงพวก JBL Flip 3อะแต่มี Flip 3อยู่ตัวนึงแต่ว่าเสียงมันจะไม่ได้เบสหนักขนาดนั้นเสียงก็จะออกแห้งๆนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นลำโพงบลูทูธที่เป็นเกรดแบบต่ำๆอะไรเงี้ยโอเคในระดับราคาเท่านี้คือโอเคอ่ะเราเข้าไปที่ Google Home เสร็จปุ๊บมันก็จะให้เริ่มต้นใช้งานอ่ะแล้วก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใช้บัญชีไหนของ Google ถ้าเรามี Gmail อยู่แล้วก็เลือกเฉพาะที่เป็นของเราอะไรเงี้ยครับอ่ะแล้วเราก็เข้าไปใช่มั้ยก็กดเริ่มต้นสร้างบ้านโหทำไมมันเลิกอย่างงี้วะเขาก็เหมือนกับจะให้เราแบบสร้างบ้านขึ้นมาแล้วกดสร้างบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ชื่อก็คือแบบบอกตำแหน่งให้เขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราใช้บ้านที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะทำการค้นหา
ค้นหาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มเชื่อมต่อกับตัวเจ้าตัวนี่ละเนี่ยเขาเริ่มทำการเชื่อมแล้วเห็นไหมทุกคนจะเห็นไหมเอ้ยเนี่ยมันเริ่มมีสีคือการเชื่อมต่ออะไรเงี้ยเราได้ยินเสียงไหมใช่ก็เหมือนกับ Nest Mini เขาต้องการรู้ข้อมูลของเราเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับเพื่อทำความรู้จักกับเราเราก็ต้องกดไปตามคำแนะนำที่เขาแนะนำให้เขาก็จะถามว่า Nest Mini เนี่ยวางไว้ตรงส่วนไหนของห้องเราก็เขียนเป็นห้องนอนแล้วกันเพราะส่วนใหญ่เต้ก็จะใช้เป็นห้องนอนกำหนดชื่อห้องนอนโอ้โหขนาดนี้เลยวะเขาก็จะถามหา Wi-Fi แล้วก็เราก็แค่กรอกตัว Wi-Fi ที่เราใช้ไปครับว่าเขาจะต้องใช้ตัวไหนในกรณีที่สมมติว่าเรามี Google Nest วางไว้แบบห้องนอนห้องครัวห้องน้ำห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันแตกต่างกันแล้วเราอยากจะเชื่อมมันเข้าไปในวงสัญจรเดียวกันเราจะต้องใช้Google Nest เนี่ยเชื่อมใน Wi-Fi ที่อยู่ในวงเดียวกันอย่างเช่นสมมติบ้านเรามันจะมี 2.4 กิกกับ5กิกะเฮิรตซ์ใช่ปะสมมติได้ใช้5กิกทั้ง4อีก3ตัวที่เหลือก็ต้องใช้5กิกะเฮิรตซ์ที่เหลือแล้วก็เราก็กดตามไปเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นยังไงบ้างตำรวจเส้นนี้ขอให้แอสซิสแตนต์รู้จักเสียงคุณฉันยอมรับตกลงโอเค Google เปิดเพลย์ลิสต์ออกกำลังกายโอเค Google ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนเป็นแบบขั้นตอนการทำเสียงเขาก็จะแบบบันทึกน้ำเสียงของเราไว้ว่าเอ้ยน้ำเสียงเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนต้องพูด4ครั้งนะครับตอนแรกเป็นคนที่มีคอมมีอะไรแบบทั้งหลายเหมือนจะเป็นคนที่ชอบมีแกดเจ็ตอะไรเงี้ยติดตัวแต่หมายถึงว่าพอมาเจออะไรที่เป็น AI แล้วเริ่มพูดกับคนได้เบลอไปเลยอ่ะแล้วก็เขาก็จะให้แบบเชื่อมแบบ YouTube Music กับ Spotify ก็ให้เชื่อมในแอปที่เราใช้ตลอดนะครับในกรณี Netflix เนี่ยสำหรับใครที่มี Google Chromecast ที่เสียบไว้ในทีวีอ่ะครับมันก็จะสามารถแบบสั่งในลำโพงแล้วก็สตรีมขึ้นในจอทีวีของเราได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแต่ก็คงคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะโดน หรือว่าถ้าใครเป็นอยากเป็นผู้สนับสนุนก็บอกได้นะครับต้นใช้การโทรสนทนาแต่จริงๆอ่ะไฮไลท์ที่อยากลองเลยคืออยากลองว่า Google Nest Mini อ่ะมันพูดไทยได้ยังเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่ามันสามารถเข้าใจภาษาไทยได้แล้วอ่ะอันนี้ขออิงตามคู่มือที่เขาเอามาให้นะเราจะมาลองดูกันใกล้ๆนะครับเขาจะบอกว่า Google Nest Mini อ่ะมันจะมีปุ่มที่เป็นแสงข้างๆเป็นแบบเซ็นเซอร์ครับเวลาเราเอามือไปใกล้ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมก็จะขึ้นมาเป็นไฟเป็นแสงไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมก็จะขึ้นมาแบบเป็นแบบเซ็นเซอร์อ้าวไม่มาเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์เงี้ยเขาจะดูว่าตัวมือเราอยู่ตรงไหนไปด้านนี้อะไรเงี้ยเป็นทดลองเซ็นเซอร์เปลี่ยนระดับเสียงก็จะไปตรงนี้อันนี้ก็คือเวลาแตะเพิ่มเสียงสวิชไมค์ก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าปิดอันนี้อยู่อ๋อถ้าปิดก็มันก็จะเป็นสีส้มไม่แน่ใจว่าในที่จะเห็นป่ะมันจะเปลี่ยนไฟเป็นสีส้มเนี่ยตรงเนี้ยไมค์ปิดอยู่นะถ้าจะเปิดอีกครั้งจ้าสวิตช์ด้านหลังของอุปกรณ์นี้จ้าไมค์เปิดอีกครั้งแล้วอ๋อจะแจ้งเตือนแบบนี้ดีว่ะต่อไปก่อนสวัสดีนี่คือ Google Assistant ของคุณฉันมาเพื่อช่วยเหลือคุณถ้าต้องการดูตัวอย่างสิ่งที่คุณทำได้ให้ดำเนินการต่อในแอป Google Home ได้เลย Hey Google Play some music กำลังเปิดเพลงใน Spotify โอเค Googleหยุดเพลงโอ้อะสำหรับเสียงที่ฟังเมื่อกี้เท่ากับคุณภาพของลำโพงอะก็ตามที่บอกครับว่าเสียงมันไม่ได้มีเบสเยอะมากโดยที่ว่ามันเป็นลำโพงตัวเล็กแล้วราคามันแค่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันขายเท่าไหร่แต่ไปเจอที่ Shopee มันขายอยู่ประมาณ1,000 ต้นเพราะมันมาจากต่างประเทศมันไม่ใช่แบบของ True ที่ทำร่วมกับGoogle Assistant โดยตรงที่มาขายเป็นตัวแบบตัวแทนโดยตรงอะไรเงี้ยเสียงที่ได้ถามว่ามันสู้กับลำโพง JBL แบบก็มันเหมือนเป็นลำโพงขนาดพกพาที่ไม่ได้มีแบตในตัวแต่สามารถสั่งการด้วยเสียงได้นี่คือจุดเด่นของตัว Nest Mini เหมือนแบบได้อย่างเสียอย่างอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราพอใจไหมก็คือฟังก่อนนอนได้แบบไม่ได้ต้องการเสียงเบสอะไรมากขนาดนั้นคือฟังก่อนนอนได้ทำนู่นทำนี่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบพอสังเขปประมาณนั้นมากกว่าโอเค Google Tell me about my dayพิงลิสมากเลย
สวัสดีเดอะพาสเซียนขณะนี้เวลา 16:03 น.ขณะนี้อุณหภูมิ35องศาและมีเมฆเป็นบางส่วนในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาและต่ำสุด29องศาขอให้โชคดีข่าวล่าสุดมาแล้วจากไทยรัฐออนไลน์เมื่อเวลา 15:40 น.วันนี้ข่าวแรกวันนี้ไปดูหน่อยเรื่องของความเชื่อไม่รู้เป็นอาถรรพ์หรือเป็นแค่อุบัติเหตุโอเคกูก็เมื่อคืนนี้ชน stop เลิศว่ะคาร์โลคิดแบบพักสวยแบบตื่นเช้าแบบอะไรบางอย่างแล้วแบบโอเคบอกสภาพอากาศหรือว่าวันนี้หน่อยว่ามันเป็นยังไงมันก็จะมีเลือดนะเหมือนจาวิสเวลาแบบโทนี่สตาร์กเดินเข้ามาในห้องแล้วแบบจาวิสวันนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยโอเค Google เล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยสิโอเคนี่เลยค่ะรู้ไหมคะว่าหิวในภาษาญี่ปุ่นต้องพูดว่ายังไงหิวจังค่ะหวังว่าคุณจะชอบมุกตลกนี้นะคะรถบางรุ่นนอกจากใช้ขับแล้วยังใช้เก็บเงินได้ด้วยนะเพราะเป็นรถเกียร์กระปุกค่ะก็อ่ะเราจะมาลองประโยคแรกๆเริ่มต้นของตัวการใช้ Google เช่นแบบเราจะลองถามเป็นภาษาไทยดูเพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้องการจะรู้ว่า Google Nest หรืออุปกรณ์ Google ที่เข้ามาในประเทศไทยอยากฟังภาษาไทยได้หรือยังโอเค Google เปิดเพลงของยุค90ให้ฟังหน่อยได้สิจะเปิดวัยรุ่นไทยยุค91ใน Spotify โอเวอร์โอเค Google หยุดลองมาเป็นแบบลองเป็นลิสต์เพลงที่จำเพาะอันนี้อีกนิดนึงโอเค Google เปิดเพลงเศร้าอกหักให้ฟังหน่อยได้เลยไปฟังมีคนอกหักทาง Spotify กันเลยเวอร์มากหยุดเวลาให้มันเวอร์มากเป็นยังไงมีต้นไม้ไหมโอเคก็เดี๋ยวนะโอเคครับก็หลังจากเนี้ยเดี๋ยวจะลองเชื่อมอุปกรณ์อย่างเช่นพวกเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi ซึ่งตอนนี้มีแค่อันเดียวแต่หลังจากเนี้ยก็คงจะซื้อแบบพวก Philips Hue หรือพวกอะไรที่มันสามารถเชื่อมต่อ Google ได้เยอะขึ้นเราจะเอามาลองให้มากขึ้นก่อนอื่นถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อตัว Nest Mini เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆของ Xiaomi หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถรวมกับมันจะมีโลโก้ Assistant ก่อนที่เราจะซื้อครับมันจะมีโลโก้ Google Assistant แปะอยู่พวกเป็นแบบอุปกรณ์เขาเรียกนะสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีระบบแบบที่สามารถเชื่อมแอปเชื่อมอะไรได้ที่เราจะเชื่อมต่อเข้ามากับ Google Assistant หรือแบบพวก Google Nest เงี้ยเราไปที่ Google Home ก่อนครับแล้วก็ไปที่มุมขวาบนของตัวแอปที่แบบมันชื่อเราไว้ไปที่อุปกรณ์ใช่ไหมครับแล้วก็กดเพิ่มกดเพิ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นทันทีเลยว่ามันจะขึ้นคำว่าลิงก์อุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะเราก็ไปเสิร์ชหาตัวมี Home เพราะว่าของเต้เชื่อมแค่เฉพาะกับเครื่องฟอกอากาศและกับตัวแอปมี Home อ่ะครับเขาก็จะให้เรากรอกตัวแบบลงชื่อเขาใช้เพื่อที่จะรู้ว่ารหัสของเราชื่อของเราคือตัวไหนเราใช้อะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะลิงก์ตัวแอปมี Home นะครับเข้ากับตัวGoogle Assistant แล้วก็เชื่อมแล้วก็ไปที่บ้านของเราโอเคเราก็ได้มาแล้วโอ้แทบตายก็จะได้ซึ่ง Google Home สามารถโหลดทั้ง iOS และ Android เพราะว่า Google ไม่ได้จำกัดเครือข่ายนะจ๊ะคือเขาก็เป็นพันธมิตรกันแต่แค่ว่าระบบปฏิบัติการอาจจะคนละระบบกันอะไรเงี้ยเราจะมาลองสั่ง Google Assistant หรือเจ้าตัวGoogle Nest Mini กับเครื่องฟอกอากาศดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาเคลมว่าโอเคมันสามารถผ่านสั่งงานผ่านด้วยเสียงได้โอเค Google ปิดเครื่องฟอกอากาศได้เลยกำลังปิดเครื่องฟอกอากาศเฮ้ยมันเลิศว่ะอีกรอบนึงนี่รอบนึงโอเค Google เปิดเครื่องฟอกอากาศโอเคกำลังเปิดเครื่องฟอกอากาศป๊าดเต้เคยไปเห็นรีวิวนึงเขาบอกว่าแม้กระทั่งอยู่แบบในไกลกันคืออยู่ในห้องแต่ว่าในสภาพห้องคือเงียบเราสามารถพูดจากอีกห้องนึงเพื่อให้ Google ฟังเราได้ไมค์มันทำมา3ตัวคือ1 2 3สามารถรับเสียงได้รอบทิศอะไรเงี้ยเลยอยากจะรู้ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราจะมาเทสเสียง Google จากอีกห้องนึงอันนี้เต้มาที่ห้องทำงานคือมันก็เป็นคอนโดห้องเดียวชั้นเดียวเนาะไม่ได้ไกลกันมากก็เลยจะลองดูโอเค Google Play some musicเอ้ยเอาจริงป่ะ
ุณภาพเสียงก็ไม่ได้แย่นะแบบคือขนาดอยู่ข้างนอกมันก็เป็นลำโพงที่เป็นอยู่ในคอนโดอ่ะเปิดฟังเรื่อยๆเปิดฟังเล่นๆแบบใส่ลำโพงตัวนี้ไว้ในห้องอ่ะแล้วเราเปิดฟังอะไรเงี้ยเสียงมันไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แบบฟิลมันไม่ได้ฟังเหมือนฟังลำโพงบลูทูธที่แบบแห้งๆอ่ะคือเสียงมันมีน้ำมีนวลแต่มันแค่ไม่มีเบสแค่นั้นเองเราลองแบบเมื่อกี้เราลองตะโกนดูใช่ไหมเราลองเป็นเสียงที่แบบซอฟลงมานิดนึงโอเค Google เปิดเพลงกำลังเปิดเพลงได้ว่ะไม่ต้องตะโกนแหกปากด้วยเขาก็ได้ยินเราเว้ยโอเค Google โอเค Google เออๆเข้าใจเสียงมันดังมากแล้วอาจจะต้องไปพูดใกล้ๆอ่ะเนาะหรือไม่ก็แบบสั่งผ่านแอปอะไรเงี้ยโอเค Google ปิดเพลงเพราะว่าด้วยระยะแล้วเราพูดเสียงเบาด้วยแหละมันเลยแบบไม่ค่อยได้ยินพอเราเดินเข้ามาใกล้ใช่ไหมเขาก็จะรับรู้แล้วก็ตึ้งขึ้นมาแล้วก็ปิดเพลงให้เราทันทีอันนี้เป็นการทดสอบเสียงเล็กๆน้อยๆก็คือเวลาแบบเราพูดในห้องอะไรเงี้ยแล้วเราพูดเสียงเบาๆไปเขาก็จะได้ยินแล้วเขาก็จะทำตามที่เราสั่งแต่หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ไกลๆห้องอะไรเงี้ยครับเราจะต้องแบบถ้าสมมติเราบอกเขาเปิดเพลงเขาก็จะเปิดให้แต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการพูดในน้ำเสียงธรรมดาที่ไม่ต้องตะโกนเขาก็จะอาจจะต้องตะโกนบอกเขานิดนึงพอแบบโอเค Google เสร็จปุ๊บใช่ปะเขาก็จะบอกเขามาประมาณนี้จ้ะขอโทษค่ะไม่แน่ใจว่าจะช่วยเรื่องนั้นได้ยังไงแต่ก็คอยเรียนรู้อยู่เสมอนะคะเป็นคนขยันทำงานเนาะโอเคครับแล้วก็สำหรับรีวิว Google Nest Mini ตัวนี้ยังไงถ้าชอบกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆยังไงถ้าใครอยากให้บอกเทคนิคการถ่ายภาพแบบไหนรีวิวอะไรหรือแม้แต่กระทั่งแบบอยากรู้เทคนิคอะไรเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอคอมเมนต์มาใต้ล่างนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้ายังไงวันนี้ผมเต้เดอะแพชชั่นก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย